สุขอบอกว่าความสนุกในวันนี้นะพิเศษสุดๆโอ้โหเจ๊ถ้าพิเศษขนาดนี้นะขอบะหมี่2ก้อนโอ้โหงั้นเดี๋ยวเจ๊เพิ่มเกี๊ยวให้เลยแล้วเป็นวิปปิ้งครีมนะราดข้างบนนะแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลดีไหมโอ้ยไม่ใช่พิเศษแบบนั้นโมโม่พิเศษที่หมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าวันนี้รายการเรามีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากเพื่อนๆบ้างถูกต้องเลยเข้าใจถูกแล้วเพราะขอบอกนะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องเล่ากับสาวสตรอเบอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดมากใครมาเจ๊อยากรู้แขกรับเชิญที่จะมาเป็นนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาตินักกีฬาที่เจ๊เอามาเนี่ยนะเป็นนักกีฬาที่ลอยอยู่บนฟ้าเฮ้ยนักเตะเขามาแล้วนี่อะไรลมนี่อะไรพัดลม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 ใช้อะไรมอเตอร์พารามอเตอร์จำเป็นต้องมีมอเตอร์และลมและตอนนี้เราพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนเจ๊ถ้าใครจะเล่นนะคะต้องเอาอุปกรณ์ที่เป็นของจริงไม่ใช่แบบนี้ใช่ค่ะจะบอกว่าบอกไปแล้วว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติพารามอเตอร์รู้กันหรือยังว่าแขกรับเชิญของเราคือใครพี่สมรักคำสิงพี่สมรักคำสิงถ้าเกิดยังไม่รู้เนี่ยนะเจ๊จะบอกว่านอกจากจะเป็นพารามอเตอร์แล้วยังเป็นแรปเปอร์ด้วยวิชัมชัวใช่ใช่ใช่แรปีไงเธอกับไล่ได้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 ไล่นี่พี่โจโจวี่บอยเนี่ยเขาจะต้องมาเล่าเรื่องเล่ากับสาวสตรอเบอรี่ในชุดนักเรียนย้อนวัยย้อนวัยมีภาพแบบว่าเกินๆแม้บอกว่าถ้าเกิดแต่งตัวมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้มีภาพตัวอย่าง1 2 3ช่วยหลังจากเล่นหลวงพี่เท่งถ้าพี่โจยังเรียนอยู่แล้วหน้าตาแบบนี้เพื่อนพี่โจคงเครียดจริงก่อนอื่นพี่โจคะรูปนี้ได้เกิดขึ้นพวกเราต้องขอโทษแทนทีมงานด้วยเอาเป็นว่าความสนุกในช่วงเรื่องราวกับสาวสตรอเบอรี่มีอย่างแน่นอนค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะจะวิจอยมารายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็ทำยังไงเมื่อคืนนอนดึกผมคิดว่าผมจะเวกจะออกมอไซค์อยู่แล้วก็คือดำเนินสายทางไปทางแว้นแน่นอนคนเฟี้ยวฟ้าจะนอนตบเคียงก็ไม่ได้ยกล้อมตบเคียงช่วง Strawberry News ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Strawberry News ซึ่งข่าวของเราในวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับงาน Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดโชว์เรานะคะได้เดินทางไปถึง2จังหวัดเลยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือจังหวัดชลบุรีและจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อนๆทั้งสองจังหวัดจะสนุกขนาดไหนไปชมภาพกันเลยค่ะความสนุกของจังหวัดนี้เริ่มที่การประกวดหน้าแต่มวยไทยและการประกวด cover dance ซึ่งเพื่อนๆก็ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดกันมากมายครั้งนี้เหล่าสาวๆสตรอเบอรี่ก็ได้นำเกมสนุกๆไปให้เพื่อนๆได้เล่นกันโดยเฉพาะเกมดึงให้ไกลไปให้ถึงที่ใช้เป็นเกมคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในการเข้าไปลุ้นรางวัลมูลค่าถึง 100,000 บาทและเพื่อนๆชาวจังหวัดชลบุรียังได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากนิวจิ๋วและคอนเสิร์ตใหญ่จากพี่ก๊อตจักรพันธ์และเปาเปาวลีโมโม่แล้วงานที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไปมาเองเลยนี่โอ้โหพี่พิงก็ต้องสนุกสิเพราะโมโม่ไปที่ไหนนะสนุกทุกที่พูดขนาดนี้พิงว่าเอาภาพมาดูกันเลยดีกว่าโอ้โหถ้าอยากดูขนาดนี้นะไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะเย้งาน Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดโชว์ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่นมาต้อนรับพวกเราอย่างมากมายซึ่งพวกเราก็ได้นำเกมดึงให้ไกลไปให้ถึง
ที่ใช้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันมาลุ้นกุญแจเปิดรถอีซูซูลุ้นรางวัลมูลค่า 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากอั้นอภิชาติและที่เวทีใหญ่กับคอนเสิร์ตจากบอยปกรณ์ไอซ์สลันยูเป็นไงล่ะพี่พิงค์สนุก2จังหวัดเลยใช่ไหมล่ะสนุกมากเลยโมโมและในครั้งหน้านะคะงานอีซูซูของเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10มีนาคม2555ที่บริษัทอีซูซูพิษณุโลก6อันตึงจำกัดจังหวัดพิษณุโลกค่ะและที่บริษัทอีซูซูสงวนไทยสระบุรีจำกัดจังหวัดสระบุรีค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆทั้ง2จังหวัดอย่าลืมพบกับพวกเรานะคะนอกจากงานอีซูซูรุ่นใหม่หมดโชว์แล้วเพื่อนๆยังสามารถไปพบกับพวกเราได้อีกในงานอีซูซู Wonderful Day ในวันเสาร์ที่10มีนาคม2555ชั้น1ศูนย์การค้าฟาร์มไรท์พาร์คถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มตรงนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากบอยปกรณ์นิวจิ๋วและการประกวดอิสุสุโคเวอร์แดนซ์อีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งข่าวด้วยแหละกับการกลับมาอีกครั้งของมหกรรมฉลองวันเกิดไทยทีวีสีช่อง3ใช่แล้วค่ะปีนี้นะคะเป็นปีฉลองวันเกิด42ปีไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งเหล่าสาวๆซอรี่ก็ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวมาด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานทางช่อง3ของเราก็ได้ขนทัพดารานักแสดงมาในชุดสีชมพูภายใต้ธีมพ่อรักจึงจัดให้โดยไฮไลท์ของงานในวันนั้นคงหนีไม่พ้นการจับฉลากแบ่งทีมของเหล่านักแสดงซึ่งปีนี้ได้แบ่งออกเป็นทีมไรท์ดราก้อนและทีมบลูดราก้อนรวมถึงกิจกรรมโชว์ยิงลูกโทษจากบรรดาพระเอกสุดฮอตงานจะมีขึ้นในวันที่11มีนาคม2555เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะช่วง Strawberry News ของเราก็หมดเวลาลงแล้วไปพบกับความสนุกในรายการกันต่อเลย